นางเอกของละครอมรินทร์ทีวีของเราหน่อยหลังคาใบบัวนะฮะเกรซการ9ซึ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดมาที่ครบ35ปีเป็น35ปีที่สวยมากๆแล้วก็แน่นอนนะฮะเจ้าตัวก็มีการจัดงานวันเกิดแล้วก็พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีการเดินทางมาทําบุญใหญ่บวงสรวงบูรณะองค์พญานาคเบิกเมตรเปิดบารมีบูรณะองค์พญานาคราชแล้วก็เปลี่ยนสีพระวรกายองค์ปู่พญานาคราชด้วยนะฮะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่วัดป่าคลอง11หรือว่าคำชะโนด2ที่ปทุมธานีนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มาคนเดียวพี่แอมมีครอบครัวมาด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวสวยๆคุณแกรนเนาะแล้วก็หนุ่มรู้ใจไฮโซนิกแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทในวงการก็มาร่วมงานกันนะฮะเพราะว่านอกจากมาวันคล้ายวันเกิดแล้วก็ถือเป็นพิธีบวงสรวงองค์พญานาคด้วยซึ่งต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยในพิธีเนี่ยก็โอ้โหหลายคนก็ไปร่วมกันแฟนคลับของเธอเนี่ยก็มีการนำฟู้ดทรัคมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วยนะฮะอิ่มบุญไม่พออิ่มท้องด้วยแล้วก็ในช่วงเวลา 13:09 นก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีคุณเกสเนี่ยก็มีการจุดเทียนธูปหน้าโต๊ะพิธีบวงสรวงนะฮะก่อนที่ทางด้านของพราหมณ์เนี่ยก็จะมีการประกาศอ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาต่างๆนะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือนางเอกสาวอย่างคุณเกรซมีการขึ้นแสดงการไล่ลามบูชาองค์9จอมกษัตริย์นาคาธิบดีซึ่งนี่ตามภาพเลยเจ้าตัวใส่ชุดสีฟ้าสดใสสวยมากแล้วหลายคนก็ทึ่งกันพี่แอมรู้ไหมว่าครั้งนี้เป็นการลำครั้งแรกของคุณเกสหลายคนชมเป็นการรำบูชาองค์พญานาคครั้งแรกใช่ครั้งแรกในชีวิตเลยเขาไม่เคยรำมาก่อนนะฮะหลายคนชื่นชมว่ารำได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะนอกจากนี้ครับสายมูก็ไม่พลาดเพราะว่าคุณเกสการก้าวเองก็มีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากแฟนๆด้วยเรื่องของการจุดธูปซึ่งเลขที่ปรากฏไหนดูซิอ่ะนี่เลยเห็นอะไรไหมแกข้างล่างนั้นอะไรอะแกน่าจะศูนย์ไหมใช่730ค่ะนี่ก็คือเลขนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากที่พิธีจบต่างๆเนี่ยเจ้าตัวก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของงานบวงสรวงในวันนี้แล้วก็วันคล้ายวันเกิดแล้วก็เรื่องของการที่คุณเกสเนี่ยนับถือองค์พญานาคที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการลำหลายคนชมกันว่าโอ้โหลำสวยมากๆเลยแล้วก็แน่นอนแพนวันเกิดมีจะไปไหนหรือเปล่าแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาอวยพรวันเกิดให้ตัวเองก็คือเรื่องของงานขอให้ละครที่ออนแอร์อยู่เนี่ยอย่างเช่นหลังคาใบบัวทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยกระแสปังๆแล้วก็ทุกงานของเธอด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเกสการ9ครับกายวาจาจิตตังอะหังวันทามินวนาคาธิปดีวิสุทธิเทวาเชมิเนตัญจมหาว่าโอเคเราเป็นประธานในการทำพิธีตรงนี้แล้วก็เลยอยากให้เราแบบเป็นคนรำเองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็กลัวเพราะว่าไม่มีเวลาซ้อมเลยแต่ว่าก็เนี่ยแหละลองดูสักครั้งนึงในชีวิตลองดูว่าเราจะสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติก็จะแบบว่าเวลาไปบวงสรวงที่ไหนก็จะแบบจ้างนางรำไปครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้นำรำได้ทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยป่ะคะที่แบบเป็นครั้งแรกคือเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรกับเกี่ยวกับไทยๆหลายๆคนก็จะเห็นไม่เล่นเป็นโนก็เต้นก็ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รำก็เลยแบบก็จะมีความตื่นเต้นมีความเกรงเล็กน้อยใช่แต่ว่าสายตาเรามันแบบอะไรอ่ะชัดมากแบบฟิลว่าเหมือนฟิลมีอะไรเข้าอะไรไปเลยอ่ะเลยเหรอโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็พยายามตั้งใจทำให้ออกมาแบบว่าสมกับที่ท่านให้พรเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ไหมหรือ9หรอ0นะ0หรอเออเอาละ730เคลียร์ให้ชัดอ่ะบอกประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านเออเคลียร์ให้ชัด730อายุเพิ่มขึ้นอย่างนี้เรามีแบบเป็นเพียงตัวเลขจบตัดจบชัดเจนนะฮะตัวเลขก็คือ730สังเกตได้ว่าถ้าเป็นเรื่องราวตัวเลขเนี่ยก็มักจะมีเรื่องราวของไมค์ของอมรินทร์อยู่ตรงนั้นเสมอเพราะว่าแหละเอามาฝากแฟนๆค่ะThank you.